ผมหลุยนะแพดดี้คอสเรคเตอร์นะตอนที่ผมถือในมือเป็นของเชียร์วอเตอร์นะครับเป็นแอร์ทรานสมิเตอร์นะครับรุ่นสลิปซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์เพิ่งออกมาใหม่นะครับหากจะพูดถึงเหตุผลหลักๆเลยนะครับว่าในการดำน้ำของผมเนี่ยทำไมผมถึงเลือกใช้ทรานสมิเตอร์เนี่ยอยู่ตลอดเวลานะครับไม่เฉพาะในการฝึกนะครับรวมถึงในการดำน้ำเพื่อการพักผ่อนของผมด้วยเนี่ยนะครับเหตุผลแรกก็น่าจะเป็นเกี่ยวกับในเรื่องของความปลอดภัยนะครับเพราะเวลาที่ผมใช้ทรานสมิเตอร์เนี่ยนะครับอากาศนะครับจะถูกส่งมานะครับให้ข้อมูลผมนะว่าณเวลานั้นเนี่ยอากาศผมเหลือเท่าใดนอกเหนือจากนั้นเนี่ยผมสามารถจะใช้เป็นแบ็กอัพนะคู่กับในส่วนของเพรสเชอร์เกจด้วยก็จะทำให้ผมเนี่ยมีข้อมูลนะอยู่2ข้อมูลที่จะยืนยันเกี่ยวกับเรื่องของความปลอดภัยต่างๆในขณะที่ดำน้ำนะครับเหตุผลที่2ครับก็จะเป็นเกี่ยวกับในเรื่องของข้อมูลต่างๆเนี่ยจะปรากฏอยู่กับสายตาของผมนี่นะอยู่ในที่เดียวกันเลยนะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความลึกนะเวลาที่ผมใช้ไปแล้วในการดำน้ำเวลาที่เหลือที่ผมสามารถอยู่ได้ณความลึกนั้นๆนอกเหนือจากนั้นก็จะบอกเกี่ยวกับในเรื่องของอากาศที่เหลือนะเพื่อที่ผมจะสามารถประมวลข้อมูลนะเพื่อที่จะใช้ในการวางแผนเนี่ยให้สอดคล้องกับแผนที่ผมได้วางเอาไว้นะครับเหตุผลสุดท้ายครับก็น่าจะเป็นเกี่ยวกับในเรื่องของความคล่องตัวนะเพราะในการดำน้ำเนี่ยนะเราต้องยอมรับอย่างนึงว่าความสุขสนานจะเกิดได้เนี่ยก็เมื่อเราเนี่ยสามารถรับมือกับองค์ประกอบของธรรมชาติแวดล้อมเนี่ยอย่างถูกต้องนะครับเมื่อผมสามารถที่จะ เห็นนะข้อมูลต่างๆเนี่ยจากข้อมือได้นะครับแล้วผมก็สามารถที่จะรักษานะดิวหรือซีนต่างๆให้อยู่ในสายตาได้เนี่ยก็ทำให้ผมทำไมครับเกิดความสุขสนานนะเกิดความปลอดภัยนะนอกเหนือจากนั้นเนี่ยเกิดความคล่องตัวนะถ้าหากเพื่อนๆนะสนใจที่จะมีอุปกรณ์สักชิ้นหนึ่งนะครับเพื่อเพิ่มความคล่องตัวในทางการดำน้ำยกระดับเรื่องของความปลอดภัยในเรื่องของการวางแผนการดำน้ำแล้วเนี่ยนะครับผมแนะนำนะเชียร์วอเตอร์รุ่นสลิปเนี่ยนะครับอย่างมากเลยนะครับ